ราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกม Call of Duty Mobile ก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่มาดูช่องผมครั้งแรกเนี่ยช่องผมจะเป็นสไตล์แนวรีวิวการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆครับผมก็ใครสงสัยว่าเฮ้ยปืนอันนี้เนี่ยมันดีมันเด็ดหรือเปล่าการใช้งานมันจะคุ้มค่ากับที่เราควรจะเอาเป็นปืนหลักหรือปืนรองไหมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบละเอียดกันเลยสำหรับคลิปในวันนี้ผมคลิปแรกเลยบังเอิญว่าเฮ้ยผมไปเจอกิจกรรมน่าสนใจกิจกรรมนึงมาก็คือกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกครับผมเพียงแค่เราเนี่ยเติมเงินครั้งแรกเติมเท่าไหร่ก็ได้แต่โดยรวมขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่35 บาทเมื่อเราเติม35 บาทไปแล้วผมตัวปืนอันใหม่อันนี้เนี่ยจะเด้งเข้ามาที่ตัวละครของเราเลยผมเพราะฉะนั้นเราจะมารีปืนกระบอกนี้กัน HG40 Electricสำหรับปืนนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากปืน HG ทั่วไปผมก็คือจะมีสกินใส่มาด้วยโดยความสามารถของปืนอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากสกินก็คือจะทำให้เราเนี่ยเมื่อฆ่าศัตรูเสร็จแล้วผมจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดกระสุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากผมเพราะยิ่งเล่นในด่านที่เป็นเดสแมทเนี่ยเราต้องฆ่าศัตรูบ่อยมากและในระหว่างที่เราเนี่ยยิงกระสุนหมดปุ๊บการที่เรารีโหลดกระสุนเร็วเนี่ยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูตัวต่อไปเนี่ยได้เร็วขึ้นสำหรับค่าความสามารถของตัวปืนดาเมจอยู่ที่75อัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่40แม่นยำ60การขึ้นที่75ระยะยิง40โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่ดาเมจแรงกระสุนถือว่าอยู่ในระดับปานกลางอัตราแม่นยำค่อนข้างสูงมากเลยนะถึงที่60การขึ้นที่75ก็ถือว่าเร็วพอสมควรครับแต่ระยะยิงเนี่ยอาจจะค่อนข้างสั้นนิดนึงครับผมทำให้เวลายิงไกลๆเนี่ยอาจจะหวังผลยากนิดนึงต้องค่อยๆยิงทีละนัดในส่วนของการประกอบของอาวุธสโคปอันนี้ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยผมเพราะว่าไม่ต่างกันมากแต่ที่แน่ๆเราต้องใส่เลยก็คือกระสุนเจาะเกาะครับผมจะได้เพิ่มดาเมจของตัวปืนเนี่ยเป็น85 หน่วยอีกหนึ่งสิ่งที่ปืนนี้ควรจะใส่มาด้วยผมก็คือลดแรงถีบเนื่องจากว่าปืนนี้เนี่ยค่อนข้างมีแรงถีบที่สูงมากถ้าเกิดว่าเราใส่ลดแรงถีบมาเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นนะผมก็จะเป็นการเพิ่มแม่นยำด้วยและสุดท้ายผมก็คือแมกกาซีนถึงแม้ว่าตอนเริ่มต้นมาเนี่ยกระสุนจะมีอยู่ที่32 นัดอาจจะดูว่าเยอะแต่มันก็ยังไม่พอผมการที่เราเนี่ยใส่แมกกาซีนเพิ่มเป็น40 นัดก็ทำให้เราเนี่ยเพิ่มจำนวนในการฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นเซิร์ฟจุดเด่นของปืนนี้ผมก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเวลาเรายิงปกติเนี่ยปืนนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเนี่ยสังเกตว่าลูกมันแบบปลายกระจายมั่วมากถ้าเกิดว่าเราไม่ยิงในระยะประชิดเนี่ยคือมันจะโดนยากมากเลยผมแต่สิ่งที่ทำให้ปืนนี้เนี่ยมันโหดขิงแล้วก็เทพมากนั่นก็คือการยิงแบบซูมครับผมอันนี้ผมจะกดยิงแบบซูมแล้วก็กดค้างไว้เฉยโดยไม่ได้ขยับนะเนี่ยสังเกตว่าลูกกระสุนเนี่ยมันนิ่งมากเลยผมคืออารมณ์แบบว่าเล็งหัวก็โดนหัวเน้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนี้เป็นหนึ่งในปืนที่ใครชอบเล็งหัวเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ในการใช้งานสุดๆเลยผมอันนี้ถ้าไม่ได้คอนโทรลเลยนะปืนมันดีไปเองครับผมเนี่ยสังเกตว่ามันเกาะกลุ่มกันดีมากเพราะงั้นผมเราเลยไปดูเกมเพลย์การเล่นของปืนนี้กันดีกว่าผมโดยคำแนะนำอย่างหนึ่งก็คือปืนนี้เนี่ยถ้าอยากจะดึงพลังให้สูงมากเนี่ยเราควรที่จะฟาร์มเก็บเลเวลจนกระทั่งเลเวล11ผมเพื่อปลดล็อกความสามารถของสกินเมื่อฆ่าศัตรูแล้วผมรีโดดจะเร็วขึ้นจะทำให้การเล่นเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นปะได้เวลาลุยแล้วผมปืนนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือวิ่งเป็นแนวหน้าถ้าเกิดว่าใจดีเนี่ยก็อย่าหน้าจนเกินไปผมหาระยะยิงนิดนึงพยายามเล่นแบบยิงก็ถอยนะเพราะว่าปืนนี้อ่ะใช่ครับผมมีโอ้โหดักหน้าอย่างนี้ไม่ให้ไปเพื่อนวิ่งไปหน่อยได้ไหมโอเคผมก็เพื่อนเปิดเรียบร้อยแล้วยิงต่อสบายๆผมพยายามอยู่ในจุดที่แบบว่าปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าปืนนี้เราค่อนข้างที่จะยิงรีโหลดช้าลูกกระสุนมันออกช้านิดนึงก็เลยแบบถ้าเจอกับพวกที่ปืนแบบยิงรัวๆมาเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนิดนึงโอ้โหตาเรียบอยู่ที่วิธีนี้ผมแอบอ้าวใครหลุดมาจ้าเอ๋เรียบร้อย1ศพอีซี่ไปมีอีกไหมมาด้านซ้ายเฮ้ยมาด้านซ้ายเฮ้ยจะที่เดียวกันปับโอ้ยเกือบไปแล้วดีนะมันรู้แต่มันเราเร็วกว่าปับสนายอย่ายิงเหรอติดกระจังหน้ารถเฮ้ยจ้าโอ้ยิงทันไว้นี่ยิงทันด้วยโอเคบอกเลยจุดนี้ไม่มีใครเห็นแน่นอนผมแอบอยู่ในพงหญ้าถ้าเกิดไม่มาประชิดมากที่ไหนโอเคยิงไกลเนี่ยสังเกตว่าปืนระยะไกลเนี่ยคุมง่ายมากครับผมขอเพียงแค่กดแรงดีดให้โดนหัวโดนแค่แป๊ะ2 แป๊ะเนี่ยตายแน่นอนอันนี้เราพลาดเองครับผมอีกฝ่ายเห็นฟรีมาวิ่งกันต่อกรี๊ดแล้วค่อยวิ่งไปเรื่อยผมตอนนี้นำอยู่16 11ด้านขวาน่าจะมีตัวนึงหรือเปล่านี่ไงบอกแล้วไม่ทันสไนเปอร์เรียบร้อยออกมาจากบ้านอีกตัวนึงยิงไหมโอ้โหรู้ตัววิ่งเข้าไปเบิร์ดยัดเข้าไปวิ่งเข้าไปอ้าวแอสซิสเฉยว่ะงงโอเคเหมือนเดิมอยู่ในโพรงหญ้าผมเ
ใครวิ่งออกมาเสียดเดงเงี้ยเสียดเดงเงี้ยทำตัวเป็นแบบอยู่ในกอหญ้าปลอดภัยว่าเฮ้ยโอ้ด้านซ้ายยังไงเนี่ยลูกกระสุนหมดเนี่ยข้อเสียนิดนึงครับผมก็คือปืนลูกมันน้อยนะถ้าเกิดว่าโดนแบบเยอะไม่ทันโอ้โหยังไม่พูดเลยตายแล้วโอ้โหเขารู้มากนะเนี่ยเขาแอบซุ่มเราตั้งนานเนี่ยคนนี้ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก่อนฟูบุกิครับผมอย่าลืมครับผมเกมนี้จะมีระบบที่ค่อนข้างพิเศษด้วยนะอย่าลืมที่จะใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเราเก็บคะแนนถึงด้วยผมก็จะเพิ่มโอกาสในการชนะมากขึ้นโอเคโดนโอ้โหเรียบร้อยดับเบิลคิวตัวแตกวิ่งเข้าบ้านแล้วออกไปเลยออกมาไหมออกมาเรียบร้อยไม่ตายถึงตายไปแล้วเพื่อนเก็บโอ้โหโดนเฮ้ยโอ้โหอยู่ด้านหน้านี้ยิงสบายยิงสบายบอกเลย2คิว3คิวไหม3คิวไปดิหรือเปล่าเพื่อนน่าจะลาดไป1คิวแต่ก็ปล่อยเพื่อนไปแล้วกันจังหวะนี้ผมเหมือนเดิมอยู่ในกอหญ้าออกไปดิเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเขามองเห็นเรานะแต่เรามองไม่เห็นนะมันเป็นจุดอับเนี่ยมันเป็นจุดอับจริงครับผมเสียดายติดอยู่ในพุ่งหญ้านิดนึง30ต่อ27โอ้ว่ะสูสีแล้วว่ะสายต้องใช้ไม้ตายหน่อยละตรงไหนใกล้ที่สุดตรงนั้นแหละ2คิวดับเบิลคิวไปอ้าวโดนตุ๋ยหลังตายเฉยเลยเดี๋ยวเพื่อนทำอะไรอยู่โหแล้วดูสภาพแต่ละคนไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้ยังนำอยู่นิดนึงมีท่าไม่ตายมาแล้วผมชาร์จล็อกเก็ตเสียวแม่งตอกซ้ายมีไหมโอเคหนึ่งคนเรียบร้อยปืนแรงมากครับผมร็อกเก็ตลูกเยอะด้วยขอแค่แบบยิงเฉียวๆโดนยังไงก็ตายโคตรหลังเข้าอะโคตรหลังเข้า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 แต่มองไม่เห็นตัวเมื่อกี้โดนไม่โดนหัวอารมณ์แบบลูกกระสุนนี่ลอยข้างหัวไปทุกนัดเฮ้ยโอ้โหมันอยู่นู่นเพื่อนอยู่ในบ้านไปไหนเพื่อนโอ้โหแล้วใครสะดวกแชทมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งสะดวกแชทผมก็ผมก็เปิดเล่นไลฟ์ในช่อง Facebook ด้วยผมใครสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาซิสเฉยวะเพื่อนไปดิเพื่อนจะมาดันอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะบุกไปสิเพื่อนเดี๋ยวมันก็ดันกลับมาโดนนำไปคิวนึงมั้ยเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเพื่อนนิ่งเป็นพุ่งไปรอคนเดินมีไหมไม่มีคนเดินอ้าวตายเพื่อนเรียบร้อยเก็บ easy kill ไปครับผม1จบเฮ้ยๆยังไงเนี่ยเฮ้ยยิงเอ้ยโอ้โหมา2คนเอ้ยอีกป่ะเนี่ยลูกหมดอ้าวเค้ายังไม่รู้ตัวว่ะใครไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ยิงดิยิงดิเอามาเอางงๆเดินผ่านเฉยเอ้างงๆอ้าวเอ้าว่าอีกคนแล้วอ้าวตายอีก3คิวคือแบบอยู่ตรงนี้นี่บอกเลยว่าจุดยิงแบบโคตรเนียนน่ะคือถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆไม่เห็นแน่นอนนะผมยังไงเนี่ยยังไงหลังรถหลังรถจริงปืนนี้นี่ไม่ต้องเล็งหัวก็ได้นะเล็งตัวล้วนๆก็ได้อย่างเงี้ยนะผมแต่เล็งหัวนี่จบไปผมสลัดรอบนี้เดี๋ยวดูสกอร์คิวดีกว่าเนี่ยเพื่อนเราปิดฉากจบสวยงามครับผมตุ๋ยหลังปักสไนเปอร์โอ้โหบอกเลยผม MVP ว่ะ 2,800 คะแนนสกอร์ผมด้วยปืนใหม่ล่าสุดที่แบบราคาโคตรถูกแต่คุณภาพเนี่ยบอกเลยว่ายิงหัวเนี่ยโดนหัวเน้นๆทุกนัดเลยแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับการรีวิวปืนในราคา35บาทที่คุณภาพของมันเนี่ยพอๆกับปืนที่ขายในพวก Battle Pass เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่สามารถใช้งานในช่วงแรกตั้งต้นให้เราเนี่ยสามารถสู้กับผู้เล่นที่สายเติมเงินได้ผมก็บอกเลยว่าปืนนี้เนี่ย35บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้จนถึงกระทั่งกลางเกมเลยผมจนกว่าเราจะมีปืนอื่นที่ดีกว่ามากทดแทนและเหมือนเดิมสำหรับคนอื่นที่มีความคิดเห็นยังไงสำหรับปืนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันได้ที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมว่าผมก็มีช่องทางไลฟ์ในช่อง Facebook ด้วยผมก็จะทิ้งมือข้างล่างให้อีกเช่นกันและใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นปืนอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ